สลินกุ๊ปประกาศยืนยันแล้วโหนี่ยกให้เขาเป็นแมวเก้าชีวิตเลยไม่เป็นไรเลยอ่ะกลับมาได้ยกเลิกแบ็คลิสต์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะมีการประมูลรถเมย์ NGV รอบใหม่เมื่อช่วงเช้าให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ใช่ค่ะเอาไว้เรียบร้อยแล้วเชิญติดตามครับเลิกคำสั่งของคุณสมศักดิ์ข่มม่วงในการที่ขึ้นแบ็คลิสต์เนี่ยก็เช่นกันนะครับ คือเป็นการที่ด่วนตัดสินใจไปนะครับ พอเข้าไปตรวจสอบกระบวนการก็ปรากฏว่านะครับเป็นการขึ้นแบ็คลิสต์ที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ถึงมีการที่มาบอกเลิกภายหลังนะครับคือทางบริษัทเราเนี่ยเตรียมความพร้อมมาตลอดมาอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะว่าอาชีพหลักของทางบริษัทเนี่ยก็คือเป็นการที่ขายรถให้บริการประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีการเปิดประมูลนะครับเกี่ยวกับรถบัสทางเราเองเนี่ยก็จะต้องเข้าประมูลอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้ยังมีหลายฝ่ายตั้งคำถามอยู่นะคะว่าขสมกเนี่ยทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าต้องไปสอบถามจากท่านนี้ค่ะคุณพิสิทธิ์อีลาวชิโรภาท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับเชื่อว่าท่านผู้ว่าพิสิทธิ์น่าจะพอทราบข่าวที่มีการปลดแบ็คลิสต์เบสรินแล้วสามารถเข้าร่วมประมูลการจัดซื้อรถเมย์ NGV รอบใหม่ได้อันนี้ท่านมีความเห็นยังไงบ้างคะคืออันนี้ก็เรียนด้วยความรู้สึกมองแทนประชาชนก็แล้วกันนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยคนที่มาค้าขายกับทางราชการแล้วสร้างปัญหาให้กับเรานะปัญหานี้ที่เกิดขึ้นของความล่าช้าที่ปีใหม่เนี่ยเราไม่มีรถใหม่ใช้ตามเจตนารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับใครเป็นสาเหตุนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันจะถูกต้องไหมนะครับในแง่ความเหมาะสมเป็นธรรมนะเราลองคิดดูอย่างนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องกฎระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการเนี่ยจริงครับการที่เขาไม่สามารถจะส่งมอบได้เราก็บอกเลิกสัญญานะแต่การที่เขาส่งมอบไม่ได้ส่วนหนึ่งเป็นความผิดพลาดของเขานะที่ไปดำเนินการวิธีการที่จะเรียกว่าตรงไปตรงมาหรือไม่นะท่านก็ลองดูว่าผ่านกระบวนการทำทาสีไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้เนี่ยไม่สามารถเอารถมาส่งได้นะครับผมคิดว่าเราจะเลือกคู่ค้ากับรัฐเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายรัฐเนี่ยเราก็ต้องเลือกคู่ค้าที่มีความตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เป็นผู้ทำมาค้าขายโดยสุจริตนะมีภาษีก็ต้องเสียอะไรทำนองเนี่ยก็คือต้องเสียตรงไปตรงมาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมีความล่าช้าเนี่ยแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าที่เขาจะดำเนินการต่อไปนี่มันจะรักษาธรรมภิบาลหรือบรรษัทภิบาลไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ให้เป็นข้อคิดนะครับถ้าเราเอาง่ายๆว่ายังไม่ได้แจ้งเป็นผู้ทิ้งงานก็ถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นช่องทางให้อีกหน่อยการแจ้งผู้ทิ้งงานก็ชะลอกันไปนะครับหรืออาจจะมองว่าไม่มีเจตนาไม่เจตนาคุณก็ส่งไปก่อนเลยครับค่ะนะเพื่อให้หน่วยงานที่เขาดูเรื่องนี้เขาดูนะครับว่ามันเจตนาไหมคืออาจจะไม่ได้เจตนาที่จะไม่ส่งรถครับเจตนาจะส่งรถแต่การส่งรถมันต้องสุจริตนะครับว่าเป็นไปตามเงื่อนไขข้อสัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ถามว่ามันเกิดขึ้นจากยังไงถ้าเรามองจากสายตาชาวบ้านนะก็จะมองเห็นนะครับว่ามันไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วนะครับแล้วการที่จะมายื่นอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็น่าคิดนะครับว่าจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลที่เรากำลังพูดถึงว่าเราจะส่งเสริมสังคมที่ดีหรือว่าระบบคุณธรรมอะไรค่ะยังไงครับโครงการนี้มันก็ผ่านข้อตกลงคุณธรรมนะคะท่านผู้ว่าครับครับอันนี้แหละครั้งหลังนี่แหละครับจะตอบคำถามเรื่องนี้เลยครับครั้งแรกตอนมาอาจจะมีครับก็คือจริงๆตรงที่มาเนี่ยจะสังเกตว่าโอเคครับเขาก็ทำให้มันมีการแข่งขันเปรียบเทียบกันแต่การแข่งขันได้ราคาแล้วเนี่ยผู้เสนอราคาต้องเสนออย่างสุจริตนะครับต้องไม่หลบหลีกหรือเลี่ยงภาษีต้องไม่มีกลช่อฉนต่างๆในการที่จะนำเอาสินค้ามาส่งมอบนะโดยที่ช่อฉนแล้วสุดท้ายเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับแต่ตรงนั้นระบบคุณธรรมทำได้สำเร็จก็คือราคาเนี่ยพอเหมาะพอสมแล้วแต่ครั้งนี้สิครับกำลังจะเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วระบบคุณธรรมของเราต้องตอบปัญหาแล้วครับว่าคนที่สร้างปัญหาให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นเหตุให้เงินเรามีแต่ไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วมันจะถูกต้องตามหลักคุณธรรมตรงไหนเนี่ยต้องตอบประเด็นตรงนี้ครับเพราะฉะนั้น
ก็ต้องทบทวนให้ดีนะครับค่ะท่านผู้ว่าคะมีสิทธิ์ท้วงติงไปยังขสมกให้มีการทบทวนใหม่หรือเปล่าคะครับก็ที่ผมพูดนี้ก็เหมือนท้วงแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้ายังเดินหน้าอยู่อย่างนี้เราก็ขอตั้งข้อสังเกตกันละกันนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าขัดขวางทำให้งานเข้าล่าช้านะครับแต่ขอตั้งข้อสังเกตแทนประชาชนก็แล้วกันว่าถ้าเราจะบอกว่าเป็นสัญญาคุณธรรมอย่างนี้จะเป็นลักษณะที่เราจะเดินต่อไปยังไงถ้าในอนาคตมีสัญญาแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะผู้ที่มาแข่งขันเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบในแง่คุณสมบัติคุณภาพในตัวบริษัทตัวบุคลากรที่จะมาทำในเรื่องเหล่านี้กับราชการเนี่ยแล้วเราจะเป็นที่ยอมรับได้ไหมนะครับครับแล้วมันจะเป็นค่าการสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับสังคมหรือเปล่าแล้วก็มันจะทำให้ระบบสัญญาคุณธรรมมันมีจุดด่างไหมครับท่านพิสิทธิ์ครับผมไม่ได้ยุท่านฮะแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยท่านจะตรวจขสมก.ด้วยไหมฮะคือตรวจเนี่ยต้องตรวจอยู่แล้วครับนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมีปัญหาแล้วเราก็เคยตรวจสอบแล้วเราก็ถึงบอกว่าให้เร่งรัดเนี่ยให้บังคับไปตามสัญญานะครับเพราะว่าดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะส่งมอบแล้วถ้าส่งมอบมาแล้วมาใช้แล้วเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจติดตามอยู่แล้วครับค่ะหลักการปลดแบ็คลิสต์เนี่ยมันทำง่ายกันอย่างนี้เลยเหรอคะคือถ้าเราฟังตามคำชี้แจงเนี่ยเขาจะพูดทำนองว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาดูว่าไม่มีเจตนาที่จะไม่ส่งแต่มีข้อติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายเลยส่งมาไม่ได้แล้วเขาก็เลยยังไม่ได้มีการที่เราเรียกว่าแจ้งเป็นผู้เสมือนผู้ทิ้งงานอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าคำว่าแบ็คลิสต์ของเขานี่ค่าจะหมายถึงว่าขึ้นบัญชีดำในความรู้สึกนะแต่ว่าในทางนิตินายเขาอาจจะยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะตอบว่ายังทำได้อยู่เพราะว่ายังไม่ได้มีแบ็คลิสต์อย่างเป็นทางการนะครับแต่ทางการไม่ทางการแต่ถามว่าสัญญาระบบคุณธรรมเนี่ยถ้ามีจุดด่างอย่างนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นระบบสัญญาคุณธรรมที่ดีไหมค่ะการทักท้วงของท่านผู้ว่าจากทางสตง.เนี่ยจะเป็นคำพูดแบบนี้หรือว่าจะทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรไปเลยคะอันนี้ก็เป็นการเสนอความเห็นในเบื้องต้นแล้วนะครับแต่เรื่องทำหนังสือนี่ไม่ได้ยุ่งยากครับนะถ้าเผื่อว่าขนาดเป็นข่าวขนาดอย่างนี้ยังไม่ได้ยินก็ไม่รู้จะว่าไงก็ไอ้หนังสือทางการเราก็ต้องทำความเห็นไปให้พิจารณาทบทวนนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นการตัดสินใจเป็นเรื่องของขสมก.แต่ต้องตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลแล้วก็คำนึงถึงระบบที่ดีนะในกระบวนการจัดหาที่ดีที่เราเรียกว่าระบบสัญญาคุณธรรมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับค่ะแสดงว่าถ้าเกิดขสมก.เขายังดึงดันที่จะเดินหน้าต่อในการให้เบสรินเข้าร่วมประมูลโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ท่านผู้ว่าสตง.เนี่ยจับตาดูเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะครับนี่ฮะก็ยังพอมีเวลานะครับแล้วให้เวลาท่านไปคิดพิจารณาดูนะครับไม่รู้ว่าเขาฟังรายการนี้อยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวก็คงจะมีคนส่งไปให้ฟังด้วยนะครับก็ลองไปพิจารณาดูสักวันสองวันแต่ถ้ายังคิดไม่ตกเราก็คงต้องทำหน้าที่มากขึ้นอีกนิดหนึ่งครับค่ะตอนนี้ก็เฝ้าติดตามข้อมูลนะฮะแล้วถ้ามีอะไรเขาชี้แจงที่สมเหตุสมผลเราก็ยินดีรับฟังนะครับครับนะฮะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสละเวลามาร่วมรายการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะพักกันอีกครู่เดียวช่วงหน้าคอการเมือง